สวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งนะครับมาผมแก้วเองครับสวัสดีวัยรุ่นวาดความเร็วทุกคนแล้วก็สวัสดีวัยรุ่นที่กำลังจะเริ่มทำคอนเทนต์ YouTube หรือว่า TikTok Short นู่นนี่ต่างๆนะครับก็วันนี้เพื่อนๆที่คงจะเริ่มทำคอนเทนต์หรืออะไรต่างๆเนี่ยจะมีเครื่องมือในการใช้ทำงานเนี่ยมากมายหลายตัวให้เลือกใช้ถูกไหมไอตัวแอปพลิเคชันในการช่วยตัดต่อวิดีโอเนี่ยวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ไม่ได้สปอนเซอร์ด้วยแต่ว่าจะมาแนะนำเครื่องมือที่ผมใช้ในการตัดต่อวิดีโอตั้งแต่แรกเลยเนี่ยตั้งแต่ทำช่องแรกๆเนี่ยจนมาถึงตอนนี้นะครับ 40,000 ซับคงจะคิดว่ามันมีโปรแกรมมากมายหลากหลายเนาะที่เพื่อนๆกำลังลังเลอยู่ว่าจะใช้เป็น Adobe Premiere Pro หรือว่า DaVinci Resolve Sony Vegas Final Cut บลาๆๆๆๆๆออปชั่นน่ะโหดจริงนั่นแหละเราจะมาแนะนำสำหรับมือใหม่ที่แบบว่าสามารถใช้อะไรได้บ้างผมก็จะมาแนะนำนี่ครับ CapCut ครับCapCut มีอะไรบ้างไปดูกันเป็นโปรแกรมที่เอาจริงนะใช้โคตรง่ายโคตรแล้วก็ฟรีด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลยครับมากันครับทุกคนเรามาเริ่มเข้าที่เนื้อหากันเลยไปที่ CapCut กันครับถ้าคุณเข้า YouTube ได้คุณก็น่าจะโหลดได้เลยโอเคหน้าจอหลักของ CapCut ก็มีประมาณนี้ก็จะมีโปรเจกต์ต่างๆที่แบบว่าโคตรเบสิกเลยเราสร้างไว้แล้วคือถ้าอยากใช้ฟีเจอร์อะไรที่มันแบบฉีกอะไรที่มันแบบแหวกแนวสามารถจอยโปรได้นะแพลนให้เลือดมีรายเดือนรายปีมีรายเดือนรายปีฟีเจอร์เยอะมากแต่ว่าถ้าสายฟรีแบบผมก็ได้คุณภาพของคลิปที่ก็พอได้เหมือนกันไม่ได้ซีเรียสไปกันต่อดีกว่าคลิปหนึ่งโปรเจกต์หนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำแล้วก็อยากจะบอกว่ามีใช้เครื่องมือหลักๆที่ผมใช้เนี่ยมีอะไรบ้างไปกันครับโอเคเรามาดูกันเลยที่หน้าจอทั้งหมดมันจะมีอะไรบ้างคล้ายๆกับแอปตัดต่อทั่วไปเลยซึ่งใครที่เคยใช้ Adobe Premiere Pro มา Sony Vegas มาหรือว่า DaVinci เนี่ยมันจะค่อนข้างคุ้นกับอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีเนี่ยช่องหลักๆก็จะเป็นพวก Media ก็จะมีแบบว่าพวกออปชันให้เลือกก็จะมี Media ก็คือมีคลิปวิดีโอมีภาพอะไรของเราเนี่ยเราสามารถ Import เข้ามาได้อย่างนี้นะครับก็จะมี Layout ของการตัดต่อวิดีโอก็จะมี Layer ต่างๆสามารถเพิ่มได้เลือกได้แก้ไขได้เนี่ยก็จะมีหลักๆเหมือนกันเลยคือล็อกเลเยอร์ปิดตาไว้ปิดเสียงไว้นะซิมเพิลนะขอมาแนะนำอะไรเยอะแล้วกันเพราะว่าหลายคนที่คิดว่าจะเริ่มทำเนี่ยน่าจะได้ศึกษากันมามากพอสมควรแล้วเรามาเริ่มกันแบบว่าเครื่องมือที่เราใช้แบบพูดใช้ตลอดทุกวันเลยดีกว่า1เลยแหละเนี่ย3ตัวเนี้ยทุกคนคงเห็นอยู่นะเครื่องมือ3ตัวเนี้ยคือเครื่องมือแบ่งลบทางซ้ายแล้วก็ลบทางขวาอันนี้ผมใช้โคตรบ่อยมากนะครับแบบโคตรเบสิกเลยใครตั้งคีย์ลัดไว้ได้เนี่ยตั้งไว้เลยนะมันง่ายมากแล้วก็อีกเครื่องมือนึงจะเป็นไมโครโฟนคือเราสามารถพากเสียงใส่เนี่ยกดพากเสียงใส่แล้วกดพากได้เลยเนี่ยกดอัดได้เลยแล้วมันก็จะยาวตามคลิปไปเรื่อยเราสามารถนั่งพากอันนี้จบเลยก็ได้นะครับหรือจะไปเอาที่อื่นก็ได้แล้วแต่นะครับงั้นเรามาแนะนำเครื่องมือที่ใช้กันเลยดีกว่าในเครื่องมือแรกออดิโอครับทุกคนคงจะเคยประสบปัญหาที่ว่าเชียเอ้ยเราจะหาเพลงที่มันไม่ติดลิขสิทธิ์ได้ไงวะถ้าไปลง YouTube มันสร้างรายได้ไม่ได้แน่เพราะมันติดลิขสิทธิ์ถูกไหมถ้าจะใช้ก็ต้องใช้แบบไม่เกินกี่วิหรือใช้ไปไม่กี่วิมันก็ติดเหมือนเดิมในนี้มีให้เลือกครับมีเยอะด้วยครับถือว่ามีประโยชน์มากแนะนำครับมีอันนี้มีเพลงมีแบ็คกราวด์มีเพลงแล้วนี่มีเอฟเฟกต์ให้ด้วยนะเอฟเฟกต์เสียงเนี่ยมีเยอะนะแบบว่าคือไม่ต้องไปหาเองเลยก็ได้อะคือมันสามารถจบแบบง่ายๆเบสิกอยู่ในนี้ได้เลยอ่ะผมจะโดนว่าหรือเปล่าวะไม่หรอกมั้งก็มีการเช็คว่าเพลงที่เราเอามาเนี่ยมันมีลิขสิทธิ์หรือเปล่าด้วยนะครับใช้บ่อยเหมือนกันคือ text เครื่องมือข้อความที่แอปนี้ครอบคลุมแบบมึงไม่ต้องทำอะไรแล้วเดี๋ยวกูทำให้เลยจบๆไอเวนนี่มีเอฟเฟกต์ให้เลือกด้วยอยากได้แบบไหนอ่ะแบบนี้เหรออยากได้แบบนี้เหรอมีแสงด้วยนะอยากได้แบบเหลื่อมๆนี่เหรอดุๆมีนี่มีอยากได้อย่างเงี้ยแบบว่ามีแอนิเมชันป๊อปอัพเทมเพลตให้เลยเรียบร้อยนี่ไปแก้ไขคำได้นะครับโคตรพ่อโคตรแม่ง่ายนะครับแทบจะจบในตัวเนี้ยจริงๆนะทุกคนแล้วมีฟีเจอร์นึงที่แบบว่าผมเห็นแล้วแบบว่าผมตื่นเต้นมากคือออโต้แคปชั่นคือมันยากไหมที่เราจะต้องแบบว่าไปพิมพ์ตามคำพูดตัวเองบางทีมันก็เหนื่อยนี่ครับออโต้แคปชั่นคุณเลือกภาษาไทยได้คุณสามารถสร้างได้ครับบทพูดที่คุณไม่ต้องมาพิมพ์ตามเองมันง่ายมาแล้วครับทุกคนนี่ก็จะเป็นออโต้แคปชั่นที่เขาได้สร้างให้เรานะครับอย่างง่ายดายขึ้นมาแล้วก็อาจจะมาปรับนิดปรับหน่อยก็จะได้ไม่ต้องใช้เวลาเยอะมากก็จะสะดวกกับทุกคนต่อไปตัวที่3สติกเกอร์สติกเกอร์มีให้เลือกเล่นเยอะมากทั้งมีมีทั้งมีมีทั้งแอนิเมชันมีทั้งร
รูปน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กมีใส่เข้าไปได้หลักๆที่ผมใช้ก็จะมีเนี่ยน่าจะอีก 2-3 ตัวก็จะครบแล้วก็จะมีพวกเอฟเฟคนะครับใส่เอฟเฟคเข้าไปได้นะครับเอฟเฟคเนี่ยมีแบบว่าทำให้ภาพมันเรืองแสงนี่เห็นไหมมีซูมมีนู่นนั่นนี่โอ้มันง่ายมากมันจบเลยสำหรับผมนะมันจบนะจบแบบไม่ต้องทำอะไรไปมากกว่านี้แหละแค่เอาคลิปมาแปะๆใส่แล้วก็เอาพวกเนี้ยเครื่องมือที่มันมีให้ใช้เนี่ยมาแปะ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 ก็มีพวกทรานซิชันต่างๆเนี่ยนี่เปลี่ยนไประหว่างตรงนี้เปลี่ยนไปแบบนี้เปลี่ยนไปอย่างนี้มีทรานซิชันให้ซึ่งโอ้เนี่ยจบนะเออเนี่ยโปรแกรมที่ผมอยากจะมาแนะนำเมื่อหลักๆก็จะมีประมาณนี้แหละครับก็สำหรับใครที่ใช้เยอะกว่านี้หรือว่าเอ็กซ์เพิร์ทมากกว่านี้ผมก็อาจจะแนะนำไปเป็นตัวแอปพลิเคชันตัวอื่นที่มันจะมีประโยชน์กับคุณได้มากกว่านี้แต่สำหรับผมนั้นผมต้องการความเร็วแล้วก็ความง่ายสะดวกสบายในการใช้งานนะครับตัดต่อมาเป็นคลิปวิดีโอที่สามารถดูได้เข้าใจง่ายแค่นั้นเพียงพอแล้วที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับการเรียบเรียงเนื้อหาของคุณว่ามันจะน่าดูน่าสนใจหรือว่าสนุกมากน้อยแค่ไหนมาก็มาสรุปเครื่องมือกันเลยนะครับว่าCapCutนั้นเหมาะกับใครบ้างCapCutนั้นเอาตรงๆสำหรับผมเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำคลิปอยากจะลองฝึกตัดคลิปวิดีโอง่ายๆคลิปวิดีโอสั้นๆมีเครื่องมือให้เล่นเครื่องมือให้ใช้เยอะมีความสะดวกสบายสูงนะครับเพราะว่ามันใช้ได้ทั้งกับคอมทั้งแม็กแล้วก็มือถือด้วยซึ่งง่ายมากและผมก็ใช้ทั้งใน3อุปกรณ์นั่นเลยและผมก็ตั้งใจใช้มันต่อไปด้วยสำหรับใครที่ชื่นชอบวิดีโอที่แนะนำอุปกรณ์หรือว่าอยากให้ผมแนะนำเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์อะไรต่างๆนานานะครับว่าโอเคทำมาได้นานเท่าไหร่แล้วได้เงินอะไรยังไงหรือว่ามีแนวทางพัฒนาอย่างอื่นอะไรยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็เจอกันคลิปต่อไปครับ